สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมิลลิตีแผ่ถึงเมืองไทยสุดจี๊ดอ้อมสกาวใจลั่นตบหน้าทุกหน่วยงานกลางเวทีโลกสุดปังจริงๆครับสำหรับการโชว์บนเวทีระดับโลกของมิลลิดานุภาคณาธีรกุลศิลปินเดี่ยวคนแรกจากไทยที่ได้ขึ้นในเทศกาลดนตรีระดับโลกที่สหรัฐอเมริกาอย่างงาน Coachella Valley Music and Arts Festival ท่ามกลางสังคมไทยต่างชื่นชมในความเก่งของเธอในวัยเพียง19ปีพร้อมใจติด Hashtag Milli LifeAt Coachella คนดังในวงการบันเทิงหลายคนต่างก็ชื่นชมสาวน้อยคนนี้เช่นเดียวกับอ้อมสกาวใจพูนสวัสดิ์ที่ได้โพสต์ Instagram ชื่นชมมิลลิว่ามิลลิหนูเก่งมากๆนับถือหนูนะ Hashtag แต่รัฐบาลคือบูดพร้อมกับบอกต่อว่าเด็กคนนึงทำตามฝันโชว์พลังในตัวเองใช้ซอฟต์พาวเวอร์ได้เกิน 100%ตบหน้าทุกหน่วยงานกลางเวทีโลกเด็กคนเดียวกันเคยโดนข้อหาหมิ่นพระวิจารณ์รัฐเด็กคนนี้มีผลงานชัดเจนให้กับบ้านเมืองมากกว่าหน่วยงานทุกหน่วยรวมกันเด็กคนนี้ไม่ได้มีเงินเดือนไม่มีรถประจำตำแหน่งไม่มีสวัสดิการต่างๆจากภาษีด้วยงานนี้ก็ได้มีแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์ต่อกันเป็นจำนวนมากซึ่งบางช่วงของการโชว์มิลลิก็ได้รับบอกว่าเธอเป็นคนไทยและอยากจะเล่าเรื่องของชีวิตในประเทศให้ฟังแอมไทยไทยโซฮอตโซฮอตประเทศไทยอากาศร้อนมาก One thing I didn't ride an elephant ซึ่งช่วยลบภาพจำของชาวต่างชาติที่มองว่าคนไทยต้องขี่ช้างในชีวิตประจำวันรถไฟฟ้า BTS ก็มีค่ะ Subway ก็มี I can play ping pong without hands เสาไฟกินรีต้นละแสนก็มีรถไฟสมัยร.5ใช้มาแล้ว120ปี Country is good people is good our food is good but government is bad ประเทศดีนะผู้คนก็ดีอาหารก็ดีแต่รัฐบาลคือบูดท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ